สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึง31ตุลาคม2565นะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านกรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก Subscribe ทุกการติดตามอาจารย์ขอขอบคุณไว้อย่างสูงเลยค่ะค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสัพไพ่นะคะเพื่อเปิดดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวมิถุนนะคะอาจารย์ขอเปิดฝั่งชาวมิถุนก่อนคนมีคู่ก่อนนะคะคนมีคู่คนที่มีปัญหาความรักอยู่นะคะส่วนมากก็คนที่เขามีความสุขกับความรักก็อาจจะไม่ได้เข้ามาฟังหรอกค่ะส่วนมากก็จะเป็นท่านที่มีประเด็นปัญหานะคะเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์อาจารย์จะเป็นตัวแทนเปิดดวงท่านนะคะพลังงานชาวเมถุนนะคะท่านได้ไพ่5เหรียญค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความเสียใจนะคะเป็นการพัดภาคนะคะความสัมพันธ์ที่เริ่มเขาเรียกว่าห่างๆกันแล้วนะคะเป็นไพ่สามไม้แต่สามไม้นี่จะเป็นคนยืนอยู่ท่าเรือเหมือนมองออกไปที่น่านน้ำมองดูเรือที่กำลังลอยลำอยู่ในแม่น้ำนะคะ7ถ้วยความรักความฝันก็เหมือนกับว่าชาวเมถุนนะคะยังตั้งหน้าตั้งตานะคะรอคนรักคนนี้แหละค่ะคนที่เพิ่งมีปัญหากันไปหรือจะมีปัญหากันไปนานแล้วก็ได้นะคะแต่ก็ยังรอคนคนนี้มีวันเปลี่ยนใจนะคะไพ่8ดาบต่อให้จะมีความรู้สึกว่ามันช่างมืดมนนะมันช่างแบบไม่เห็นหนทางเอาซะเลยว่าความรักกับคนคนนี้จะกลับมาดีกันได้นะคะแต่ท่านก็ยังเฝ้ารอนะคะลักษณะไพ่คล้ายๆกันเลยค่ะการรอคอยค่ะการรอคอยความรักนะคะว่าเขาจะกลับมาไหมเขาเป็นยังไงสุขสบายดีไหมนะคนรักคนนี้ยังอยู่ในใจของชาวเมถุนนะคะยังตั้งหน้าตั้งตาคอยนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูไพ่คนรักของชาวเมถุนบ้างว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงชีวิตเขาความเป็นอยู่เขาสถานการณ์ของเขาคนรักของชาวเมถุนนะคะเปิดดวงคนรักของชาวเมถุนค่ะถ้าท่านเป็นชายผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็เหมือนยังมีอาการเศร้าๆนะคะไพ่เอ็มเพสชุดนี้จะไม่เหมือนเอ็มเพสชุดไรเดอร์เวดนะคะเอ็มเพสชุดนี้ใบหน้าเธอยังเศร้าหมองนะคะเธอเดินลงบันไดนะคะของตึกหรือของบ้านของเธอลงมาเนี่ยแต่ในตาเธอเศร้านะคะใบหน้าเธอก็เศร้านะคะแสดงว่าคนรักของชาวเมถุนไม่ว่าเมถุนเป็นชายก็ไพ่ใบนี้ก็จะตรงกับบุคลิกเลยแต่ถ้าคุณเป็นหญิงคุณก็ต้องมองกลับไปแปลให้ภาพผู้หญิงเป็นผู้ชายแทนนะคะมันจะต้องแทนค่านะคะประมาณนั้นหรือคุณเป็นเพศที่3ก็แล้วแต่นะฮะไพ่เอ็มเพสขยายด้วยไพ่พระสังฆราชนะฮะแปลว่าคนรักของชาวเมถุนคนนี้ตอนเนี้ยนะเขาเริ่มที่จะเหมือนกับได้คิดมีสตินะฮะคำว่าไพ่พระสังฆราชดาวพฤหัสนะฮะเลข5นะฮะเป็นสิ่งที่เหมือนย้อนกลับไปคิดถึงเหตุและผลในช่วงที่ผ่านมานะคะว่ารู้สึกว่าเสียใจนี่ก็เป็นไพ่คุ้นคิดค่ะราชาเหรียญอาจจะคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีต่อกันที่เคยมีความสุขด้วยกันนะคะไพ่ใบนี้เป็นภาพผู้ชายที่ให้ผู้หญิงขี่หลังนะคะกำลังวิ่งข้ามลำธารนะดูมีความสุขมากนะคะผู้หญิงก็หัวเราะผู้ชายก็หัวเราะนั่นเป็นภาพในอดีตนะคะที่เขาไม่เคยลืมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าจะเป็นภาพที่เคยไปเล่นน้ำด้วยกันเคยไปเที่ยวทะเลด้วยกันอะไรก็ได้นะคะที่พวกคุณเคยมีเวลาให้กันนะคะเขาไม่เคยลืมเลยนะคะไพ่อัศวินถ้วยนะเป็นภาพที่เหมือนกับเขาพยายามที่จะสลัดความคิดของเขาเหมือนกันนะถ้วยที่อยู่ในมือเนี่ยนะคะเขาคิดอยู่ว่าเฮ้ยโยนมันทิ้งไปดีไหมเขาเหมือนพยายามที่จะ
สลัดความรู้สึกนี้ความคิดความคำนึงถึงคุณเนี่ยออกไปพยายามที่เป็นตัวของตัวเองนะคะตอนนี้นะพยายามอย่างมากฝืนเขาพยายามที่จะฝืนความรู้สึกไม่ให้คิดถึงสิ่งเก่าๆเขาพยายามนะคะแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะในความสัมพันธ์ในความรู้สึกเขาจะทำยังไงต่อไปเขาจะสามารถขจัดความรู้สึกหรือขจัดคุณทิ้งไปในใจเขาได้จริงไหมนะคะเป็นไพ่อัศวินไม้นะคะแล้วก็เป็นไพ่เจ้าชายเหรียญแต่เป็นภาพคนกำลังเหมือนเล่นดนตรีการทำงานก็ได้การขอเขาเรียกว่าขอค่าแรงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไพ่แปลความรักเนี่ยเขาจะทำยังไงอาจารย์ก็ต้องมองว่าไพ่อัศวินไม้เนี่ยเป็นภาพคนกำลังขี่ม้านะถือธงกำลังม้ากำลังก้าวกระโดดมันแปลว่าการแอคทีฟคือหรือการพยายามละการพุ่งไปข้างหน้าละเจ้าชายเหรียญนะคะไพ่ใบนี้ก็จะแปลถึงความมุ่งมั่นความพยายามอย่างมากนะคะในการที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะไพ่หนึ่งไม้ก็แปลว่าเขาจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่กับสิ่งเก่าๆคือตัวคุณนะเขาไม่สามารถจะสลัดคุณไปได้หรอกค่ะไพ่ราชินีดาบเป็นภาพผู้หญิงที่นั่งแล้วลักษณะเศร้าๆอยู่เลยนะคะก็แปลว่าเขาสลัดความรู้สึกเก่าๆออกไปไม่ได้นะคะเขายังคิดถึงภาพที่เคยมีความสุขกับคุณไปงานเต้นรำงานลีลาดงานเลี้ยงนะงานสังคมที่พวกคุณเคยออกงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะเขาอยากที่จะกลับไปเป็นแบบนั้นอีกครั้งอยากไปมีความสุขกับคุณอีกครั้งอะไรประมาณนี้นะคะเขาไม่เคยลืมเขาลืมไม่ได้ทั้งที่พยายามแล้วนะคะขอไพ่สรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักคนนี้ของคุณจะไปกันยังไงต่อนะคะไพ่สรุปแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไพ่สวยงามเลยค่ะเป็นภาพผู้ชายกำลังเหมือนช่วยผู้หญิงแต่งตัวนะคะเหมือนกำลังผูกโบเสื้อที่อยู่ด้านหลังนะคะเนี่ยสวยเลยค่ะกำลังใส่สร้อยให้ผู้หญิงนะคะแปลว่าเขาจะกลับมาดูแลคุณมาแบบแสดงความรู้สึกความห่วงใยนะคะไม่อยากให้คุณเสียใจและเขาเองก็ไม่อยากที่จะเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแบบนั้นอีกแล้วนะคะเหมือนจะต้องกลับมาแก้ไขนะคะกลับมาแบบบอกรักแม้ว่าความรักนั้นมันอาจจะเป็นรักที่อาจารย์มองมันก็อาจจะเป็นประเด็นปัญหานะคะว่ามันอาจจะมีภาวะของความรักนะคะที่อาจจะไม่ชัดเจนอยู่บางอย่างอยู่นะคะแต่เขาก็พยายามที่จะชัดเจนกับคุณนะถึงแม้ว่าหนึ่งนะคะมันอาจจะเป็นตัวเขาเองที่ยังมีใครบางคนในความสัมพันธ์นะอาจารย์มองนะเขาเหมือนจบกันยังไม่ขาดในดวงเนี้ยเขาอาจจะมีใครคนเก่าที่จบแล้วจะจบไม่ขาดอยู่ในช่วงที่จะต้องเคลียร์ให้ขาดนั่นแหละค่ะเขาพยายามที่จะต้องจัดการกับสิ่งเก่าๆอดีตเก่าๆให้มันจบก่อนที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งค่ะเขาต้องชัดเจนกับคุณนะคะหรือแปลในมุมกลับทีนี้ถ้าเป็นว่าคุณกับเขาคบหากันมานานแล้วเขาเกิดไปนอกลู่นอกทางในความสัมพันธ์กับคนอื่นอาจารย์ก็แปลในแนวเดียวกันนะไพ่นี้มันคล้ายๆกับไพ่แปดดาวคล้ายไพ่เดทนะคะเป็นคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าห่วงซุ้ยนะคะมันก็เหมือนสิ่งเก่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยก็ต้องเคลียร์ให้จบนะคะก็คล้ายๆกันนะคะความหมายไม่ว่าคุณจะมาก่อนก็แปลว่าเขาต้องเคลียร์กับคนมาใหม่ให้จบแต่ถ้าคุณเพิ่งมาใหม่เขาก็ต้องเคลียร์กับคนเก่าให้จบมันจะแปลความหมายที่กลับกันนะคะไพ่นะก็ต้องมองว่าชาวเมถุนกับคนรักอยู่ในสถานการณ์ที่มาก่อนหรือมาหลังนะคะแต่ยังไงก็ยังเป็นภาพที่ดีกับชาวเมถุนที่จะดำเนินต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะโอเคอาจารย์ขอดูดวงคนโสดชาวเมถุนนะคะ
ดวงคนโสดชาวเมถุนค่ะไพ่ Wheel of Fortune ค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ความรักที่เป็นคู่รักในอดีตชาติเป็นคู่รักที่จะเกิดกี่ภพกี่ชาติพวกคุณก็ต้องเจอกันเห็นรูปงูกืนหางไหมคะคุณอาจจะเป็นเชื้อสายเผ่าพันธุ์พญานาคได้คิงเพนโคนะคะคุณจะเจอคนรักที่เขาเรียกว่ามีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีหน้าที่การงานดีนะคะมีนิสัยใจคอดีบุคลิกโดดเด่นนะคะดูสุภาพบุรุษแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่นะคะคนนี้จะต้องไม่ได้อายุน้อยกว่าคุณนะที่คุณจะเจอนะคนโสดถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะเจอผู้ชายหน้าตาแบบหน้าตาดีอะอาจารย์มองเลยถึงแม้จะไม่หล่อแต่ดูเท่ดูดีดูเป็นผู้ใหญ่ดูว่าจะปกป้องดูแลคุณได้แต่ถ้าคุณเป็นชายคุณมองมุมกลับนะผู้หญิงคนนี้ก็ดูแบบมีสง่าราศีดูอยู่ในสังคมที่แบบมีอันจะกินน่ะมีฐานะนะคะ7เหรียญมีหน้าที่การงานที่ดีอะไรประมาณนี้นะคะสามไม้เท้าอาจจะเป็นคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได้พวกคุณอาจจะเจอกันเพราะเรื่องของการคอนแทคในเรื่องงานนะคะคุณไปติดต่องานอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นลูกค้าคุณก็ได้หรือแม้กระทั่งนะคะอาจจะแปลว่าสื่อสารกันเพราะโลกสังคมโซเชียลก็ได้ไพ่สามไม้เท้าเขาอาจจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศกับคุณก็ได้ที่คุณจะเจอนะคะขอไพ่ต่ออีกสัก5ใบนะคะแล้วยังไงต่อนะคะไพ่6ดาบนะคะมันอาจจะแปลว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะว่าไพ่6ดาบกับไพ่เดฟคนๆนี้อาจจะมีประวัติของความผิดหวังล้มเหลวมาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะคบใครนะคะไพ่การเริ่มต้นกับใครเด็กถือเหรียญ นะคะแปดไม้เขาจะค่อนข้างแบบไต่ตองและคิดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างชาวเมถุนกับคนใหม่ที่จะเข้ามาจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะอีกฝ่ายอาจจะมีความหลังที่เจ็บปวดที่จะต้องเหมือนกับเยียวยาตัวเองให้เข้มแข็งให้แข็งแรงในการที่เปิดใจกับคุณได้มากขึ้นนะคะไพ่จะบอกประมาณนี้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอพลังงานไพ่คำแนะนำไพ่ฟังใจไพ่ฟังใจบอกว่านะคะบอกว่ายังไงนะคะไพ่ขึ้นคำว่าแม่มดนะคะ Queen of Wands อีกใบนะคะเป็นไพ่บอกว่ายังไงอย่างฟ้าถามทะเลโน้ตจึงก็เหมือนกับว่าความรักเนี่ยจักรวาลมันกว้างใหญ่อะค่ะบางครั้งอะเราอาจจะมองว่าความรักเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมนะคะก็เหมือนกับที่จริงแล้วอะอย่างฟ้าถามทะเลก็เหมือนกับถามจักรวาลถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถามทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้อมรอบตัวเรามันเหมือนเป็นความคิดมากกว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเรามีคู่ไหมถ้าเสกได้อยากจะเสกคนที่แบบรักเราจริงหัวใจสีชมพูดวงตาที่แบบมองกันเป็นดวงตาที่เปล่งประกายที่ในย่าบอกถึงความรักความรู้สึกที่จริงใจนะอาจารย์มองไพ่อะมันออกแนวสีชมพูอะค่ะไม่ว่าจะเป็นขนไก่นะขนไก่ที่ลายล้อมเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะเป็นลักษณะของความรักที่หวานแหววนะคะเหมือนกับถ้าเสกได้ถ้าฉันเป็นแม่มดผมเป็นแม่มดไพ่ก็น่าจะบอกว่าบางครั้งอ่ะมันเป็นได้ในความคิดความฝันแต่ถ้าเราจะเชื่อในแง่ของพลังจักรวาลพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็เป็นไปได้นะคะมันอยู่ที่ความเชื่อนะสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นคุณต้องมีความเชื่อและความศรัทธาแต่ถ้าเราไม่ได้มีความเชื่อและความศรัทธาพลังความรักก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากนั่นเองนะคะอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในความรักสุขสมหวังทุกด้านนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ